มันดอกอะไรเนี่ยเอาดอกอะไรก็เอาไปเถอะนะทำไมอ่ะดอกอะไรก็เอาไปเถอะจะเอามาได้ยังไงมันไม่ใช่สัญลักษณ์วาเลนไทน์เพราะมันแพงไงมีให้มีมาดอกนึงนี่มีมาดอกนึงเอามาให้คุณขอบคุณค่ะดอกเดียวนะก็มันแพงมากเลยเหรอแพงสิโว้ยผมขอให้ผู้สื่อข่าวของเราไปตะเวนหาว่าที่ไหนดอกราคากุหลาบดอกถูกๆจะได้ไปเหมาสวนมาให้คุณแล้วได้ไหมปรากฏว่าผู้สื่อข่าวของเรานะเดินทางไปถึงจังหวัดนครพนมโอ้โหริมแม่น้ำโขงปูนั่นน่ะกรุงเทพไม่ไปนะครับไปนครพนมฮะไปนครพนมครับนี่ไปที่ตลาดบุญยรัตน์แล้วก็ไปเจอเอเย่นนะครับโอ้โหไปถึงเอเย่นเลยนะไม่ใช่คนโอ้โหตัวแทนขายแล้วกันเอเย่นขายดอกไม้รายใหญ่ของเมืองนครพนมครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าดอกกุหลาบปีนี้ก็มีทั้งดอกขาวดอกชมพูดอกแดงแต่ว่าบรรยากาศตลาดไม่คึกคักคุณรัชนีเงียบเหงากว่าปีที่ผ่านมาทำไมเป็นงั้นน่ะก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพียงแต่บอกว่าตัวดอกกุหลาบเองเนี่ยนะฮะดอกกุหลาบแดงนะครับราคาโดยเฉพาะกุหลาบแดงกับกุหลาบขาวนี่แพงขึ้นกำละ350บาทนะครับกำหนึ่งมี25ดอกคุณรัชนีอ๋อดอกเล็กกันสิถ้าเป็นดอกใหญ่ต่างจังหวัดไงต่างจังหวัดไงเห็นไหมดอกกุหลาบ25ดอกนะครับ350ช่วงวาเลนไทน์ครับปรากฏว่าพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่รู้ไหมจาก350เป็นกรัมละ600โอ้โห350เป็นกรัมละ600เท่าตัวเลยนะส่วนกุหลาบสีชมพูครับราคาถูกกว่าเดิมกรัมละ250บาทนะแล้วสีขาวอ่ะวาเลนไทน์ครับเป็น450นะเดิมเนี่ยนะฮะ250ใช่ไหมพอวาเลนไทน์ปั๊บ450นี่เพราะฉะนั้นปีนี้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะซื้อเป็นกรัมเท่าไหร่เนาะซื้อเป็นดอกครับจริงๆดอกเดียวก็พอแล้วแหละดอกหนึ่งก็อะไรอ่ะเขามีขายดอกเดียวก็ดอกละ50บาทนะคุณรัชนีดอกละ50เอานานๆปีครั้งชาวสวนได้ประโยชน์เนาะก็ช่วยชาวสวนแต่ว่าปัญหาคือตลาดค่อนข้างเงียบปีนี้ก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะฮะทำไมวาเลนไทน์ปีนี้บรรยากาศการซื้อดอกไม้นะครับวันพรุ่งนี้ก็วาเลนไทน์แล้วอันนี้ที่จังหวัดนครพนมนะครับถ้าผู้ชมอยู่ที่ไหนอยู่ในตลาดใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายดอกไม้อยู่ตลาดไทยอยู่ตลาดอะไรก็สุดแท้แต่นะฮะตลาดสี่มุมเมืองตลาดราชบุรีตลาดเชียงใหม่ตลาดหาดใหญ่ช่วยส่ง SMS เข้ามาที่รายการของเราหน่อยนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ค่ะเฟซบุ๊กสำนักข่าว